เอฟมีอะไรจะพูดไหมครับผมพูดได้นะเอฟพูดสู้ๆครับแค่นั้นแหละจริงๆก็มองตามประสบการณ์ของคนสมัยนี้ครับเอาตัวเองดิเหมือนเอาผมก็ได้ผมชอบคำว่าเกือบจริงแต่ไม่จริงสักทีเป็นแค่คนที่แบบเหมือนมาลองรักกันสมัยนี้ครับคนมันเจอกันเร็วมันรักกันเร็วมันก็แยกกันเร็วผมอัพครับเป็นนักร้องครับผมเอฟครับตำแหน่งกองครับผมสงครับเล่นเบสครับจริงๆเราเล่นดนตรีกลางคืนด้วยกันก่อนครับแล้วก็ด้วยวัยด้วยอายุอนามแล้วก็ไม่ได้เราเคยวิ่งตามและในแต่ละคนแล้วก็จะวิ่งตามความฝันตรงนี้มาตั้งแต่18 19อะไรเงี้ยครับไล่มาเรื่อยๆจนรู้สึกว่าวัยมันไม่ใช่แล้วก็เลยคิดกันว่าจะทำเพลงเพื่อที่จะปล่อยเองแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยที่ทำเพลงเสร็จแล้วอัดเสร็จแล้วมันมีโปรเจกต์หนึ่งของมูฟครับชื่อ Chapter 1ซึ่งเขาหาศิลปินหน้าใหม่เราก็เลยตัดสินใจกันว่าเดี๋ยวลองดูลองส่งดูขำๆดูก่อนปรากฏว่าประกาศมาว่าเราเข้า20วงสเต็ปแรกทุกคนก็ดีใจแล้วก็คิดว่าได้เท่านี้แหละเพราะว่ารายชื่อที่ประกาศมาทั้งหมดก็มีแต่เด็กๆเลยมีพวกเราที่แบบเกินเขาไปเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็ยังไปออดิชั่นค่ายอื่นกันอยู่นะจนมารู้ทีว่าเราได้แล้วก็ได้แล้วเหรออะไรเงี้ยก็ได้ทำอุ่นๆ นะครับที่ได้ปล่อยกับมูฟเพลงแรกอันนั้นคือตั้งใจทำโดยที่ไม่มีเป้าหมายว่าจะไปอยู่ไหนด้วยซ้ำทำเพื่อที่จะปล่อยเองแต่ว่าโชคดีทางพี่ๆเขาชอบพี่ๆเขาเห็นพี่เขาเมตตานั่นเองนั่นแหละครับถูกต้องครับด้วยอาชีพของทางพวกผมก็คือนักดนตรีก็คือผ่านอะไรหลายๆอย่างมาแบบว่าพวกผมก็คือก่อนหน้านี้คือผ่านทุกคนน่าจะรู้โควิดนี่เป็นอะไรที่ทำให้นักดนตรีแบบถอดใจกันเยอะมากอย่ายอมแพ้ต้องตามไปเรื่อยๆครับผมยังไงมันก็ต้องมีที่ของเราแน่นอนครับผมมองว่าต้องดูรู้ตัวเองก่อนว่าชอบมันจริงเปล่าถ้าชอบมันจริงอ่ะมันจะไม่มีวันที่จะเลิกทำครับเหมือนถ้ามันคือแฟชั่นถ้าเรามองมันเป็นแฟชั่นความเท่วันนึงอ่ะมันจะหมดความชอบไปแต่เกิดเราชอบมันจริงๆทุกวันนี้ทำงานก็รู้สึกว่าไม่ได้ทำงานนะครับรู้สึกว่าเหมือนไปเล่นกับเพื่อนถ้ารู้สึกอย่างนั้นน่ะมันก็จะไม่มีวันที่จะเลิกทำอยู่แล้วเอ๊ะมีอะไรจะพูดไหมครับผมพูดได้นะเอ๊ะพูดสู้ๆครับแค่นั้นแหละมันคือความรักเล่นๆฉะนั้นไม่ควรต้องคิดที่กันไม่ใช่ตัวตนพวกเราเลยนะครับผมเล่นยากขัดใจแบบโอ้โหยากมันต้องเน้นเรื่องอารมณ์สื่อสารให้ได้มากที่สุดอะครับแค่คำบางคำอย่างมันจะมีคำแบบคำว่าหายอะครับในท่อนเบิร์ดแต่มันจะมีคำว่าหายผมใช้คำว่าหายอะ1ชั่วโมงในการอัดทำยังไงก็ได้ให้มันแบบรู้สึกว่าเป็นหายที่ท้อใจหายแบบได้อารมณ์แบบตามท่อนนั้นจริงๆอะไรเงี้ยครับจริงๆก็มองตามประสบการณ์ของคนสมัยนี้ครับเอาตัวเองดิเหมือนเอาผมก็ได้ ในเชิงที่แบบเหมือนคนที่เขาคบกันหรือว่ามาทำความรู้จักกันโดยแบบเร็วๆอย่างเงี้ยครับรู้จักกันเร็วแล้วก็มีความรู้สึกไวต่อกันพอมันเกิดขึ้นเร็วอ่ะมันเริ่มไม่รู้สึกว่าไม่ราบรื่นสมัยนี้ครับคนมันเจอกันเร็วมันรักกันเร็วมันก็แยกกันเร็วคือเอาง่ายๆก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่ามีคนนึงอินนะครับผมคนที่รักก่อนคนที่รักก่อนก็คือแพ้ก็เหมือนเพลงที่3ของเรานะครับประมาณนั้นก็รักแหละแต่รักไม่เท่ากันครับใช่ครับแต่งมาครับเรื่องนี้แต่งมาคนที่รักก่อนแพ้ถึงช้ำถึงทนถึงเจ็บไม่มีคำแม้ก็เป็นแค่คนที่มันลองรักกันเกือบจริงแต่ไม่จริงสักทีถ้าพูดถึงประโยคเจ็บของเพลงนี้นะครับมันเหมือนแบบผมชอบคำว่าเกือบจริงแต่ไม่จริงสักทีเป็นแค่คนที่แบบเหมือนมาลองรักกันเป็นคนที่มาลองรักกันเกือบจริงแต่ไม่จริงสักทีการทำเพลงเราคือขึ้นเพลงจากพวกเราก่อนพี่ๆที่มูฟมีบทบาทสำคัญคือตัดสินว่าอันนี้เข้าท่าอันนี้ไม่เข้าท่าแล้วเราก็จัดการแก้กันไปแล้วก็จะมีทีมที่ทีมสำหรับเขียนเนื้อซึ่งเราก็จะอยู่ในนั้นด้วยทีมของพี่ก็จะมีประมาณ5คนซึ่งรวมเราก็จะเป็นเข้าไปนั่งประชุมให้เสร็จภายใน1วันนั้น
คือทางพังมูฟเนี่ยน่ารักตรงที่ให้เราอ่ะมีบทบาททุกขั้นตอนไม่ว่าจะเริ่มต้นจนถึงถ่าย MV มาเลือกนางเอกมาสรุปเนื้อเรื่องมาอะไรเงี้ยเสื้อผ้าอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยพอรู้ว่าเป็นเล็กอะครับผมกลัวว่าผมไม่รู้ก่อนว่าผมจะต้องเล่นแต่พอเป็นเล็กปุ๊บผมก็บอกว่าพี่ผมไม่เล่นได้ไหมกลัวทำให้น้องเสียเวลาอะไรเงี้ยแต่พอเล่นจริงแล้วเล็กเขาเก่งจนดึงทุกอย่างไปได้หมดก็เลยง่ายหมดเลยครับโจทย์ก็คือเป็นหนังฮ่องกงแบบยุคเก่าๆอะไรเงี้ยครับตอนแล้วก็ได้โจทย์นี้มาแล้วก็ทีมก็มาสรุปโลเคชั่นกันว่าต้องไปถ่ายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับซึ่งภาพจากเรฟเฟอเรนซ์จนถึงภาพตัวจริงเนี่ยถูกใจมากๆเยาวราชเนี่ยยากตรงที่คนเยอะแล้วก็ใช้กองใหญ่ไม่ได้เราต้องไปกล้องตัวเดียวเลยไปแล้วก็แต่ว่ากล้องตัวเดียวต้องให้ภาพที่สวยด้วยอันนี้คือเรื่องยากละต้องแข่งกับเวลาแข่งกับอะไรหลายอย่างแล้วก็บวกกับความเหนื่อยด้วยทั้งทีมงานทั้งหมดนะครับตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงคืนกระซัดกันยาวๆเลยยิ่งอยู่ยิ่งห้ามเธอไปแต่ทั้งหัวใจทำไมมันยังคิดถึงแต่เธอพี่เคยมีรักเล่นๆของตัวเองไหมมือกองเลยครับผมอะไรละผมมีครับน้องเขาชื่อมารีครับเขาอันนี้ก็เป็นรักเล่นๆของผมซึ่งก็จริงๆก็ทำความรู้จักเขาแหละก็คิดว่าจะแบบคุยกันเล่นๆดูแลกันเล่นๆอะไรเงี้ยครับจนวันนึงที่มันได้ผูกพันแล้วก็เริ่มรักมากขึ้นแต่ว่าทางน้องเขาก็ดูแบบเหมือนเดิมไม่ได้มีความรักให้มากขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเวลาเรียกก็ไม่มาเวลาจะกินอาหารเนี่ยต้องเคาะกระถางเคาะกระป๋องก่อนค่อยเดินมาในโชว์แผลที่น้องเขาทำร้ายโอ้เยอะแผลน้องเขาทำร้ายเต็มตัวเลยครับเรากำลังจะทำเพลงหน้าเนี่ยจะเป็นเพลงน่ารักน่ารักแหละสนุกนิดนึงแหละผมรู้สึกว่าเวลาไปเล่นจริงแล้วมุกเต้นไม่ได้ครับต้องไปยืนแบบขึ้มมันรู้สึกแบบไม่ใช่ตัวเองใช่ครับปีแล้ว3เพลงปีนี้ก็น่าจะจบที่3เพลงครับถ้าทันนะครับกำลังรีบอยู่ครับปลอบใจแค่เพียงชั่วคราวเมื่อมีเคยผูกพันไม่คิดยาวแค่วันดูเงาของเราเป็นเพียงแค่รักที่มันเท่าๆก็เท่านั้นเป็นคนที่เธอนั้นมาพักใจถึงคนที่มีรักเล่นๆนะครับถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับใช้มันให้คุ้มค่านะครับเขาบอกว่าความผิดหวังในความรักสอนให้โตขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจมไปเยอะครับจมไปเพื่อเป็นประสบการณ์ในวันข้างหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่าลืมนะครับรักเล่นๆนะครับฟังได้ที่ YouTube นะครับจับเราว่าซับนะครับ
ฝากเพลงรักเล่นๆของพวกเรา WhatsApp ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่4ของพวกเราแล้วยังไงก็ฝากรักเล่นๆด้วยนะครับฝากช่องทางติดตาม WhatsApp ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่า TikTok นะครับก็ WhatsApp Band Official นะครับเดี๋ยวอนาคตจะมีช่องของ WhatsApp ด้วยที่เป็นเกี่ยวกับดนตรีล้วนๆนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากชาว YouTube Page ด้วยนะครับ